ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะหรือว่าใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามนะคะก็รบกวนว่าให้ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้ครบถ้วนพิมพ์ทีดีนะคะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็กติกาเช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้และขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนตอน1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของการทวนภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้นะคะชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็บอกว่าพอที่จะมีโชคลาภในการที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็อย่าลืมในส่วนของการหาข้อมูลให้ดีด้วยนะแต่ว่าเรื่องของงานอย่าชะล่าใจค่ะแม้ว่าจะเริ่มต้นดีแต่ก็อาจจะมีความพลิกผันหรือว่าพลิกล็อกเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอย่าประมาทนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกุมวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่โสดถ้ามีโอกาสก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะลองเปิดใจพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นสารสัมพันธ์ดูนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอาจจะต้องใช้ฝีมือสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้ลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือว่าลองมองหาคอนเนคชั่นดูบ้างเหมือนกับเรื่องของงานนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะต้องมีความหนักแน่นเพราะว่าจะมีหลายๆเรื่องทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดใจหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะรวมไปถึงเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องระมัดระวังคำพูดการเจรจาให้ดีที่สำคัญอย่าเครียดมากอย่ากดดันมากแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะเวลาติดขัดหรือว่าท้อลองมองหาวิธีการอื่นๆดูอย่าเพิ่งถอดใจส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอย่าใช้เงินในอนาคตวันนี้เอาเท่าที่เรามีก่อนจะดีกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าเดินตามตำราอย่างเดียวนะทฤษฎีคงจะใช้ได้ไม่บ่อยนักลองมองหาวิธีการใหม่ๆหรือว่าลองซิกแซกดูบ้างแต่ก็อย่าให้ถึงขั้นว่าผิดกฎระเบียบข้อบังคับก็แล้วกันส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ระวังอย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วคนที่มีลูกหนี้ต้องชำระเนี่ยลองทวงถามลองไถ่ถามดูอาจจะได้กลับคืนมาไม่มากก็น้อยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดพักใจเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มอะไรเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาดูใจกันวันนี้เผื่อใจเอาไว้บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเด่นเรื่องของการเจรจาต่อรองหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ตัวไม่ไกลนะใจก็ห่างกันค่ะต้องดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ดูเหมือนว่าจะมีเกณฑ์ติดลบว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่พยายามมานานไม่ว่าจะเป็นเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์คนโสดเนี่ยเริ่มที่จะมีหวังอยู่บ้างแล้ววันนี้ดูจะเหมือนจะหายเหนื่อยส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ติดขัดหรือว่าไปต่อไม่ไหวก็มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างลองเอ่ยปากขอร้องดูเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือว่าคนที่พร้อมกว่าส่วนหัวใจนะคะว่าทำยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีกับเขาก็ได้รับผลกลับมาเหมือนกันเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นนะสัปดาห์วันนี้นะแม้ว่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็ตามหลายราศีก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะคะใครฟังไม่ทันสามารถทวนซ้ำกันได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวนิดาค่ะ5ธันวาคมนะคะ2499เวลาเกิด 4:30 มาไม่ได้บอกวันด้วยวันอะไรถามบอกว่าตอนนี้ทำการค้าอยู่ค่ะดีหรือเปล่าจริงๆแล้วคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยผมพูดอยู่เสมอเวลาถ้าเปลี่ยนวันเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังระบุเป็นวันเดิมอยู่เอาอย่างนี้นะฮะก็ไหนๆส่งมาแล้วผมจะดูตามกติกาที่เราพูดคุยกันวันที่5ธันวาคม2499เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธนะผมถือว่า 4:30 รุ่งสว่างเป็นวันพุธฉะนั้นคุณวนิดาจึงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์แต่ในทางกลับกันถ้ารุ่งสว่างเป็นวันพฤหัสส่งคำถามเข้ามาใหม่นะครับพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณเป็นคนวันอังคารถามว่าทำการค้าอยู่เป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์เรื่องงานใช้คำว่าอุตสาหะและดาวการเงินเสียระวังปัญหาเรื่องบริวารขาดหายไม่เชื่อฟังได้ทั้งนั้นปีนี้ประคับประคองทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาเลื่อนล่าช้าไม่ประสบความสำเร็จดาวการเงินก็เสียอยู่ในช่วงนี้ของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศาสินานนะคะ8ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง11นาทีวันศุกร์นะคะถามโชคลาภแล้วก็ภาพรวมโดยรวมนะครอบครัวจะมีเกณฑ์การหย่าร้างกันหรือเปล่าทะเลาะกันบ่อยมากฟังผมให้ดีย่าง21ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยปัตตานีจะเป็นกาลีฉะนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเอาเป็นว่าช่วงอายุย่าง21เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันมากขึ้นนะฉะนั้นใช้ความอดทนนะครับถ้าผ่านพ้นย่าง21ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะแต่ประเด็นสำคัญต้องพยายามทำให้ผ่านนะหลังวันเกิดทุกเดือนเลยนะฮะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวและดวงคุณเนี่ยทั้งหินนะพยายะจันเสาด้วยฉะนั้นเป็นบททดสอบที่ท้าทายจริงๆนอกจากการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วนะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคุณกับแฟนคุณเนี่ยเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะมีเว้นช่องไฟให้กันบ้างครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23มกราคม2521ค่ะไม่ได้บอกเวลาเกิดบอกว่าช่วงสายนะช่วงสายวันจันทร์จะมีบ้านไหมคะขายของรุ่งหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างของคุณเนี่ยย่าง39นะครับย่าง40นะพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเป็นโรคกระดูกอยู่เสามรณะเสาอรินะนอกจากกระดูกท้องไส้ด้วยนะลำไส้หรือแม้กระทั่งอาการพวกระบบประสาทภูมิแพ้พวกนี้ถ้ารู้แบบนี้มันก็เป็นปัญหาในพื้นชะตาฉะนั้นแต่ยังดีที่ว่าทักษะมันเป็นสีนะฮะก็เอาเป็นว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นและอยู่กับเรานานเพียงแต่ว่าการตรวจรักษาถ้าติดตามต่อเนื่องก็ถือว่าประคับประคองได้ครับลัคนาราศีอะไรนครราชสีมาค่ะโคราชนะครับนครราชสีมาช่วงสายๆแหมความจริงก็กว้างมากเลยนะผมตีสัก10โมงถึง11โมงอ่ะนะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมใจนะคะ22พฤศจิกายน2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ทำเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีโชคลาภเป็นอย่างไรฟ้าสว่างเป็นเสานะคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาที่สวยที่สุดเลยนะดาวพฤหัสเกี่ยวกับสุขภาพขายยาทำสวนสมุนไพรทำนวดแผนโบราณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการจะศึกษาโหราศาสตร์ทายดีกลุ่มที่2ให้น้ำหนักทอนลงมาหน่อยพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้คือสิ่งที่เด่นลองดูว่าตัวเองถนัดแนวไหนนะครับส่วนเล็กบ้านนะคะก็ทับ175ค่ะ
อาจจะช้าใช้เวลามากกว่าคนอื่นก่อนจะถึงเป้าหมายในชีวิตนะครับอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนทะเบียนรถนะคะ3425ค่ะก็เก่งคิดเก่งทำนะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วน25เนี่ยจันทร์พระฤหัสก็เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับเบอร์48ค่ะพุทธอันตผ่านวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูไม่เอาใช้คู่มิตรดีกว่า15512442ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14มกราคม2525นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าแฟนที่เลิกจะกลับมาหรือเปล่าสุขภาพกับการเงินเป็นอย่างไรค่ะความจริงช่วงปีที่แล้วเนี่ยปัตตานีมันเป็นกาลีนะก็ผมตอบแบบนี้นะครับถ้าจะกลับมาก็มีลุ้นจนถึงช่วงก่อนวันเกิดนะครับถ้าเลยวันเกิดไปแล้วผมว่าโอกาสยากนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณนะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาระบบภายในระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเสาอยู่เรือนเสียด้วยนะเสาก็อะไรล่ะลำไส้กระดูกภูมิแพ้พวกระบบประสาทต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหญิงนะคะ15เมษายน2533ค่ะเวลาเกิด 4:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานที่สัมภาษณ์ไว้นะคะเป็นบริษัทน้ำมันจะได้หรือเปล่าคู่ครองเป็นอย่างไรจะแต่งงานเมื่อไหร่ทั้งกัมมะทั้งปุตตะเป็นกาลีนะก็เอาอย่างนี้ฮะมาผมฝากทำบุญเสริมแล้วกันให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดนะเกณฑ์งานไม่ค่อยดีฮะถ้าหลุดจากอันนี้ก็พยายามหางานใหม่แล้วก็อยากให้มองสเปคที่มันลดทอนลงหน่อยแต่งงานเมื่อไหร่ของคุณจริงๆแล้วด้วยพื้นชะตาไม่อยากให้รีบเลยนะไม่อยากให้รีบนะครับโยงมรณะโยงพยายะนะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่เอาไปว่าคนที่คบหาอยู่ในช่วงอายุย่าง26เนี้ยมีโอกาสพัฒนาต่อได้แต่ประเด็นสำคัญคือ27เต็มย่าง28อันนั้นแหละน่าเป็นห่วงครับSMS ต่อมาค่ะคุณแมวค่ะ23พฤษภาคม2513นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะสิ่งโชคไม่เอาฝากระวังพวกการถูกฟ้องร้องคดีความด้วยซ้ำไปนะครับอย่าให้ใครขอยืมใครเขาก็ลำบากของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนสุขภาพนั้นนะครับก็เน้นอาการเขาเรียกว่าช่องปากนะแผลในปากก็ได้เหงือกฟันนะครับพุทธเนี่ยหมายถึงสมองพุทธนี่หมายถึงพวกทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพระรหัสหมายถึงพวกกระเพาะแล้วก็เช็คเรื่องตับด้วยนะตรวจร่างกายทุกปีเนี่ยอยากให้ดูตรงส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนเบอร์ก็28ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินเปลี่ยนนะครับนะใช้เป็น24เป็นคู่มิตรดีกว่าเยอะเลยครับเลขบ้าน99ค่ะสำเร็จอย่างน่าสัจจันทร์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2525ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะขอบคุณนะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนนะก็ถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาอยู่ราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาพระรหัสกุมลักษ์นะก็ต้องถือว่าดีแล้วก็เป็นราศีคนนาราเกณฑ์ก็คือได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับพระรหัสกุมลักษ์ก็ชีวิตยังไงก็ประสบความสำเร็จนะถึงจะล่าช้าถึงจะมีปัญหาสุดท้ายก็เอาตัวรอดได้อยู่ดีนะครับอาชีพเหมาะกับอะไรตกงานอยู่ของคุณในช่วงอายุย่าง34นั้นความจริงกัมมะก็เป็นสีนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับก็ควรขวายหาให้ต่อเนื่องแม้จะเข้ารอยต่อช่วงย่าง35เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายดีนะพวกงานขายพวกแม้กระทั่งเป็นแบ็กออฟฟิศเป็นพวกงานเอกสารพวกนี้ก็ได้แล้วถ้ามีสกิลในเรื่องของพวก IT ก็เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาอันนี้เด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะ2498เวลาเกิดประมาณ7โมงเช้าค่ะวันจันทร์
สุขภาพเป็นอย่างไรการเงินครอบครัวแล้วก็บุตรเนี่ยจะพึ่งพาตัวเองได้หรือเปล่าบุตรไม่ต้องห่วงเขานะได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรด้วยแล้วเป็นสีเข้าตัวรอดได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกับเจ้าของคำถามสักเท่าไหร่นะครับอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงดีกว่าส่วนสุขภาพนะของตัวของผู้ถามเองเนี่ยนะด้วยพื้นชะตาก็ดาวอาทิตย์กับอังคารเสียอยู่ในเรือนโรคภัยแค่เจ็บพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะพวกอุบัติเหตุนะครับหรือแม้กระทั่งให้ระวังพวกของมีคมอีกกลุ่มนึงฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกโรคหัวใจหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวันนิสาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่26พฤษภาคม2526ค่ะขอบคุณรหัสค่ะกี่โมงคะ 18.06 ค่ะ 18.06 นะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33ค่ะจะถามเรื่องงานไหมฮะค่ะนะวงกลมตกนะครับแล้วก็ปีที่แล้วงานไม่ค่อยดีนะในช่วงย่าง32ถูกไหมนะมีปัญหาเยอะไม่นิ่งมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เข้าย่าง33เนี่ยถ้ากำลังมองหาสิ่งใหม่ๆผมทายดีนะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะคุณทำอะไรอยู่อ่ะต้องถามก่อนอ๋ออันนี้คือตัวของหลานนะคะหลานทำอะไรอยู่คือตอนนี้เขาทำแบบดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะคะฝ่ายบุคคลอย่างนั้นใช่ไหมทำนองนั้นแหละค่ะถ้าเป็นบุคคลพูดเหมือนเดิมนะปีที่แล้วไม่ค่อยดีปีนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานไม่ว่ากันให้หางานใหม่ให้ได้ก่อนมี2ช่วงเวลานะฮะช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงประมาณเดือนมีนาคมมีนาค่ะจ้ะนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าทำงานลักษณะพวกนี้งาน HR งานบุคคลดีไหมตอบว่าใช้ได้ถ้าเขาทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นอันนี้จะยิ่งสมรูปดวงเลยครับพอจะรู้ไหมว่าเขาทำเขาทำอยู่ที่แถวสมุทรปราการนะคะเขาเกิดที่ไหนเกิดที่กรุงเทพค่ะก็โอเคนะก็ทำอย่างนี้ถือว่าต่างถิ่นฐานเข้าเงื่อนไขเหนื่อยหน่อยแต่ระยะยาวยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้เขาจะได้เป็นหัวหน้างานไม่ได้เป็นเพราะแก่นะแต่เขาจะได้เป็นเพราะฝีมือนะแล้วก็ปีนี้เกณฑ์งานใหม่ชัดนะถ้าหาให้ได้แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบเงื่อนไขการจ้างอะไรพวกนี้ถ้าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดีเชียร์ให้ย้ายครับค่ะแล้วเรื่องครอบครัวหรือการทำบุญเสริมอะไรนะคะของเขาเนี่ยดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยได้นะให้เขาพยายามทำทานกับสัตว์นะครับช่วยเหลือสัตว์พวกสุนัขแมวช้างโคกระบือพวกนี้ได้ทั้งนั้นแล้วก็เวลามีเงินสดมีโบนัสมีอะไรมาเนี่ยให้เขาซื้อพวกกองทุนซื้อพวกพันธบัตรนะครับหรือว่าซื้อผ่อนพวกอสังหาเนี่ยช่วยได้ครับนะอันนี้แล้วปีจรนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหน่อยแล้วกันจ้ะไม่ต้องห่วงฮะไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วจ้ะลัคนาราศีก็อะไรก็อาจารย์18.06กรุงเทพนะครับค่ะของเขาเนี่ยราศีพิจิกนะไม่แปลกที่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ดีเลยนะแต่ว่ามันจะเหนื่อยมันเป็นลักษณะเหนื่อยเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะบ้านเลขที่เขา119/37ค่ะทางอันเนี้ยอังคารเสาเป็นคู่แตกหักนะก็ให้ระวังในเรื่องของพวกความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ภายในบ้านแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ครับแล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดจะออกรถที่ก็ออกเลยฮะพันธุเป็นอายุก็มีเกณฑ์ครับแต่มันมาพร้อมหนี้นะมันจะมาพร้อมภาระหนี้สินแต่ว่าเกณฑ์ชะตาเขาจนถึงพฤษภาเนี่ยก็ออกได้แต่ก็แนะนำลองดูฮะเรื่องภาษีใหม่ราคารถหลังปีใหม่นี้ปรับนะครับถ้าคิดว่าจะต้องซื้อแน่ๆเกณฑ์มีก็ซื้อก่อนก็ได้ครับแล้วใช้สีรถอะไรคะออกของเขาเนี่ยสีขาวได้ไหมคะอาจารย์ได้สีขาวสีบรอนทองสีแดงสีเลือดหมูเลือดนกพวกนี้ได้หมด
แต่ว่าปีนี้ถ้าจะออกไม่ให้ใช้แดงนะก็เอาขาวอย่างที่คุณถามแหละถือว่าโอเคค่ะจ้ะไอ้วันที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี่คือวันพุธที่28นี่คือออกเวลา9โมงได้ไหมอาจารย์อ้าวเมื่อกี้คุยกันคือคุณเหรอที่ถาม SMS ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพอดีดูรายการค่ะอ๋อโอเคของคุณของน้องเขาพุธอ๋อนี่แสดงว่ากำลังจะออกเลยเห็นไหมล่ะของเขาออกได้นะพุธนี้ก็ออกได้แล้วแต่เวลาเป็นเย็นหน่อยนี่ผมบอกอ่ะไม่สะดวกช่วงเย็นเหรอฮะค่ะไม่สะดวกช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะพุธที่28ก็ต้องเช้าเลยก็ลองคุยกับเซลล์ดูนะผมให้เขาออก6:49ไปคุยกับเซลล์เขาทำให้อยู่แล้วนะก็ออกเป็นเช้านะ6:49ได้จ้ะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวลงทะเบียนต่อได้ไหมคะลงทะเบียนเพิ่มเติมกับน้องทีมงานได้เลยนะคะมา SMS ต่อมาเลยเจ้าของ SMS เกิดวันที่24 กันยายน 2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง15 นาทีพุธกลางวันการงานค่ะทำเกษตรสวนผสมแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยเป็นอย่างไรพุธกลางวันนะเกษตรสวนผสมจริงๆแล้วถ้าถามว่าในแง่ของสวนเกษตรเนี่ยเด่นหรือไม่ก็ไม่เด่นนะแล้วลองดูถ้าปรับเป็นลักษณะพวกสวนสมุนไพรเน้นเรื่องการรักษาเนี่ยจะพอสมรูปมากกว่าแต่ถ้าถามว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอะไรดีที่สุดทำบุญเยอะหน่อยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้ถือว่าดีในปืนชะตาแต่ไม่เป็นไรปีนี้ทำไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นทั้งปีจรและปีจรนี้ไม่เด่นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20กันยายนค่ะ2551เวลาเกิด 17:57 นะคะวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดปทุมธานีวันนี้ปทุมมาเยอะเลยนะครับจังหวัดปทุมธานีสักครู่ครับปทุมเจอแล้วครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเสาเล็งดวงชะตานะครับก็เป็นพินทุบาทก็ให้ระวัดระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยนะก็คือก็ทายไปเลยว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเมื่อสูงวัยก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจการศึกษาควรจะเรียนอะไรสาขาอาชีพนะครับที่เด่นที่สุดถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศดีนะครับหรือถ้าชอบทางศิลป์ก็ได้นะดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินนะครับหรือว่าพวกอาหารอะไรพวกนี้โดยตรงไปเลยก็ได้นะกหกรรมฟู้ดไซด์พวกนี้ออกแบบก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่30 มีนาคม 2512ค่ะเวลาเกิดค่ะ11 นาฬิกาถึงเที่ยงไม่ได้บอกวันนะคะเมื่อไหร่จะตั้งตัวใหม่ได้ของคุณจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้แหมฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะเสาร์ยังเสวยอยู่อีก10ปีนะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยมีปัญหามากหน่อยนะช่วงนี้เสาร์ก็เป็นกาลีด้วยพยายามนะครับเจอคนชราให้ทำนะ10บาท10เหรียญแบงค์10ใบนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในช่วงเวลานี้และที่สำคัญอยากให้คุณเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะถึงคุณจะเกิดวันอาทิตย์ก็เถอะนะครับเพราะช่วงนี้เสาร์เสวยโสมานะกะริถาโทนะวันละ10จบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่23 มกราคม 2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์มีเกณฑ์จะออกรถใหม่หรือเปล่าแล้วก็สีอะไรดีก็เป็นคนวันพฤหัสนะในทางโหราศาสตร์นะครับสีแต่อังคารที่เป็นกาลีลองมองมือสองนะครับตอนนี้การเงินคุณก็ไม่ค่อยดี
นะครับลองดูถ้าเป็นรถมือสองสภาพดีๆน่าสนใจนะหรือว่าถ้าเป็นมือหนึ่งจริงๆเวลาตรวจรับรถเนี่ยเช็คให้รอบคอบหน่อยนะครับแล้วก็สีที่เด่นของคุณใช้บรอนทองนะครับแดงเลือดหมูเลือดนกพวกนี้ได้ถ้าจุดจัดหน่อยก็สีเขียวสีฟ้าพวกนี้ใช้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามอย่างดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ